สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่7มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือ SCCC หรือตัวปูนกลางนะครับก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันทำการที่ผ่านมานะครับจนขณะนี้เนี่ย PE เริ่มเข้าใกล้ช่วง PE เฉลี่ยในอดีตที่16เท่านะครับราคาเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายทางพื้นฐานที่เรามองไว้300บาทนะครับน่าจะฉวยจังหวะขายในช่วงที่ราคาปรับขึ้นในช่วงนี้นะครับแม้จะมองหุ้น SCCC ดีในด้านโกรทนะฮะแต่ราคาหุ้นก็ร้อนเกินไปที่จะถือต่อนะครับตัวนี้ก็แนะนำทยอยขายนะครับตัว IVL นะครับราคาหุ้นฟื้นตัวได้ยังคงเป็นอานิสงส์จากราคาฝ้ายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะเป็นบวกต่อราคาผลิตภัณฑ์นะครับบนราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ 50.25 บาทยังมีอัพไซด์อีกมากนะฮะแล้วก็ยังเป็นตัวที่เทรดและกาดกลุ่มแล้วก็ตลาดมาโดยตลอดด้วยนะครับเรามองว่าน่าจะเก็งกำไรต่อได้นะครับตัว Z นะครับรับแนวโน้มอุตสาหกรรมฟื้นตัวนะฮะทั้งได้มหกรรมรถคันแรกหรือ First Auto Show Thailand 2012ที่ไบเทคนะครับบางนาช่วงปลายกุมภานี้นะครับจะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์แล้วก็ต่อด้วยงานที่จัดประจำทุกปีนะครับมอเตอร์โชว์ช่วงปลายมีนาครับเป็นแรงเสริมอีกทางซึ่งคาดจะเห็นรถโมเดลรุ่นใหม่นะครับนำมาเสนอโดยเฉพาะในกลุ่มของ Eco Car ซึ่ง Z ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนของทั้ง Mitsubishi แล้วก็ Suzuki นะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานมองไว้27บาทตัว Major นะครับก็มองการปรับตัวขึ้นเนี่ยเป็นการตอบรับแนวโน้มในไตรมาส1ที่คาดว่าจะฟื้นตัวแรงเทียบ Q on Q นะครับเพราะไม่มีน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ภาพยนตร์ทำเงินเกิน100ล้านแล้วเป็น1เรื่องนะฮะแล้วก็มีภาพยนตร์ของบริษัทย่อยเนี่ยเข้ามาอีก2เรื่องซึ่งจะช่วยทำให้มาร์จิ้นดีขึ้นนะฮะส่วนในไตรมาส4เองนะครับกำไรยังไม่ประกาศนะแต่ก็คาดว่ากำไรไม่รวมการปรับปรุงรายการพิเศษเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับราคาพื้นฐานมองไว้16บาทนะแล้วก็มีโอกาสที่เราจะปรับราคาพื้นฐานขึ้นนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นในเรื่องของประกาศผลประกอบการนะครับตัว Pichia Shipping นะครับประกาศกำไรทั้งปีเนี่ยออกมาอยู่ที่719ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 37% เทียบ year on year นะครับแล้วก็ต่ำกว่าที่เรามองไว้สัก 17% สาเหตุที่ต่ำกว่าที่เราคาดไว้เนี่ยเนื่องจากในไตรมาส4นะครับกำไรออกมาเนี่ยอยู่แค่เพียง9ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าที่เรามองไว้ที่153ล้านนะครับสาเหตุที่ต่ำกว่าที่คาดเนี่ยก็เนื่องมาจากตัวค่าระวางเรือนะครับต่ำกว่าที่มองไว้นะครับโดยเรามองไว้อยู่ที่ประมาณ 11,000 เหรียญนะครับแต่ตัวเลขจริงเนี่ยกลับออกมาอยู่ที่ 9,922 เหรียญนะครับแล้วก็ต่ำกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับแต่จำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นจาก21เป็น25ลำในไตรมาส4นะครับเรายังคงเห็นตัวรายได้ค่าระวางเรือเนี่ยยังคงเติบโตอยู่นะครับในแง่ของต้นทุนนะครับก็ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับค่าใช้จ่ายทางการเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 143% นะครับอันนี้เนื่องมาจากมีการตัดค่าธรรมเนียมวงเงินกู้นะครับ58ล้านเหรียญที่เขาไม่ได้ต่อสัญญานะครับค่าธรรมเนียมในเรื่องของการยกเลิกเงินกู้ของเรือต่อใหม่ที่ได้ขายสัญญาต่อเรือออกไปนะครับแล้วก็การต่อวงเงินกู้รอบใหม่อีก50ล้านเหรียญนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้ต้องมีการตัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าธรรมเนียมทางการเงินเนี่ยออกมาครั้งเดียวอยู่ที่ 2.43 ล้านดอลลาร์นะครับก็เลยทำให้ค่าธรรมเนียมทางการเงินเนี่ยสูงกว่าที่เราคาดไว้ถึง 47% ก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยออกมาเหลือตัวเลขแค่เพียงหลักเดียวนะครับกำไรหลังจากประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมา15สตางค์ต่อหุ้นอันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะฮะ XD วันที่16กุมภาแล้วก็จ่ายวันที่5เมษายนนะครับตอนนี้ในเรื่องของดัชนี BDI นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าดัชนี BDI เนี่ยทำนิวโลลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีนะฮะ บวกขึ้นมา1จุดนะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าเกิดเราดูในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับในทุกปีเนี่ยเมื่อหลังเทศกาลแล้วเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นนะฮะแต่ในปีนี้เนี่ยการปรับตัวของ BDI เนี่ยถือว่าช้ากว่าปกตินะครับเรามองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของซัพพลายของเรือใหม่ที่ยังเข้ามานะครับรวมไปถึงปัญหาหนี้สินของยูโรโซนที่ไปกระทบกับทั้งประเทศในสหภาพยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับก็เลยทำให้การขนส่งสินค้าเนี่ยมีการอ่อนตัวลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยค่าระวางเรือของพีเชียนในไตรมาส1เราก็มองว่าน่าจะยังคงอ่อนตัวอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามไปส่งผลดีในเรื่องของราคาเรือมือ2ที่ปรับตัวลดลงนะครับเราก็เห็นตัวพีเชียนเองใช้โอกาสนี้นะครับในการซื้อเรือเข้ามาอีก2ลำนะครับทำให้กองเรือเพิ่มเป็น27ลำนะครับเรายังคงประมาณการปี55
เอาไว้นะครับว่าจะมีกำไร 1,100 กับ5ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยถูกปรับขึ้นมาเป็น19บาทนะฮะอันนี้สาเหตุเนื่องมาจากองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นนะครับที่เกิดจากการแปลงค่าเงินเนี่ยติดลบน้อยลงนะฮะเนื่องจากในปี53เนี่ยติดลบไปกว่า 2,000 ล้านในปีนี้เนี่ยเหลือแค่ติดลบไปประมาณสัก 1,400 ล้านนะครับมันก็เลยทำให้บุ๊กเนี่ยกระโดดขึ้นมานะครับราคาณปัจจุบันนะครับยังมีอัพไซด์บวกปันผลเนี่ยเกินกว่า 20% นะครับเราก็ปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็นซื้อนะครับสำหรับตัวพีเชียร์ตัว Dtac นะคะก็ประกาศกำไรควอเตอร์4ออกมาเมื่อวานนะคะตอนเย็นนะคะก็มีกำไรดีกว่าที่คาดนะคะโดยที่กำไรสุทธิออกมา 2,379.92 ล้านบาทนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวดูแล้วในควอเตอร์4เนี่ยถึงแม้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะแต่ว่ามีผลกระทบจากตัวน้ำท่วมด้วยบางส่วนนะแต่ก็บริษัทก็ยังสามารถทำสร้างรายได้เติบโตได้นะคะทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็คิวออนคิวเยียร์ดีขึ้นนะคะคิวออนคิวดรอปลงตอนนี้ก็เป็นหลักๆเนี่ยที่รายได้ยังเติบโตได้ดีเนี่ยก็คือมีเรื่องนอนวอยซ์นะหรือการบริการเสริมเนี่ยบริการเสริมก็มี2ส่วน3ส่วนมีจากตัว GPRS กับ Edge นะคะซึ่งเรียกว่าบริการข้อมูลอีกอันนึงก็คือ SMS นะคะกับ MMS นะคะในส่วนของ Dataหรือ GPRS กับ Edge เนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่บริษัทได้เปิดตัว 3G ไป 3G HSPA เป็นการอัปเกรดบนขึ้น 850ตรงนั้นบริการข้อมูลหรือบริการเสริมเนี่ยโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ในควอเตอร์4เนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงนะคะอันนี้หลักๆเนี่ยก็คือมาจากส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะจาก 25% เป็น 30% ตั้งแต่15กันยา2554เป็นต้นมานะคะก็เลยทำให้ตัว Gross Margin ของบริษัทเนี่ยลดลงไปอยู่ที่ 33.63% จากควอเตอร์3ที่ 38.91% แล้วก็จากควอเตอร์4ที่ปีที่แล้วที่ 37.90% นะคะตัวค่าใช้จ่ายทางการตลาดเนี่ยก็ดูในควอเตอร์4แล้วเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับควอเตอร์3เพราะว่าช่วงควอเตอร์3เป็นช่วงการเปิดตัวของ HSPA เข้ามาตรงนั้นมีค่าใช้จ่ายตรงด้านการตลาดค่อนข้างเยอะแต่พอควอเตอร์4ก็น้อยลงซึ่งก็ดีกว่าที่เราคาดนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยควอเตอร์4จะมีเรื่อง marketing campaign ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ควอเตอร์นี้แล้วก็ควอเตอร์4นี้ครั้งนี้เนี่ยลดลงไปก็เลยทำให้กำไรออกมาสูงกว่าที่เราคาดไว้นะคะในเรื่องของภาษีเนี่ยมีเพิ่มมากกว่าปกติเพราะว่ามีการรวมผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนะคะเข้ามาอีกประมาณ 306.51 ล้านบาทนะคะรวมแล้วก็จะมีกำไรสุทธิออกมา 2,379 ล้านบาททั้งปีเนี่ยก็มีกำไรสุทธิโตขึ้น 8.46% year on year อยู่ที่ 11,812.85 ล้านบาทอันนี้ก็มีผลกระทบจากเรื่องค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะคะที่มีการทำให้คือตัวเน็ตเวิร์คเนี่ยล่มไป2วันนะคะสำหรับปี55เนี้ยเราก็มองการเติบโตของกำไรสุทธิเนี่ยนะคะว่าลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามองว่าบริษัทจะต้องมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีหนี้สินระยะยาวที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะที่มีจากการที่มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษออกไปนะคะก็ทำให้ตัวดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากการกู้หนี้เข้ามาในการลงทุนนะคะสำหรับตัวนี้เรายังแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน87บาทต่อหุ้นนะคะก็เป็นตัว NRPC นะคะก็เมื่อวานไปพรีวิวมานะครับก็ผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยก็คาดว่าจะออกมาขาดทุนนะคะแล้วก็จากงวดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยที่มีกำไรแล้วก็ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็คิดว่าขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าแย่กว่าเดิมที่เคยคาดว่าในช่วงไตรมาส4เนี่ยของเขาเนี่ยจะมีการปิดซ่อมบำรุงกันนะคะตรงนี้ก็คิดว่ากำไรเนี่ยก็คงจะเรียกว่าน่าจะเบรกอีเวนหรือถ้ามีกำไรก็อาจจะนิดหน่อยหรือว่าขาดทุนนิดหน่อยนะคะแต่อันนี้ออกมาขาดทุนก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็หลักๆเท่าที่เราเห็นตัวแรกตัวเลขคร่าวๆเนี่ยกำไรขาดทุนไตรมาสเนี่ยน่าจะมีถึงเกือบประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะก็ดูแค่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาก็มีขาดทุนจากการทำ hedging ราคาน้ำมันเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ970ล้านบาทนะคะก็อันนี้ก็เกิดจากการที่ว่าในช่วงปลายปีเนี่ยก็ราคาน้ำมันค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วก็ตลาดและบริษัทก็ได้ตัดสินใจเข้าไปทำล็อกราคาน้ำมันไว้นะคะซึ่งและท้ายที่สุดเนี่ยราคาน้ำมันก็เปลี่ยนขากลับมาเป็นขาขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าขาดทุนเข้ามานะคะอีกตัวแต่ตัวนี้ก็คือถือว่ายังไม่ได้เรียลไลซ์ขาดทุน
เป็นขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาส4นะคะถ้าในไตรมาส1เนี่ยก็ถ้าราคาน้ำมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เขาก็มีโอกาสที่รายการนี้จะรีเวิร์ดกลับมาเป็นกำไรนะคะอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนะคะอันนี้ส่วนนึงก็เป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นจริงในงวดไตรมาส4ที่ผ่านมานะคะอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการที่เขามีการกลับรายการค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงคงค้างตั้งแต่ปี2550นะคะอันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีบันทึกเข้ามาอีกสักประมาณ 1,000 ล้านนะคะอีกตัวนึงก็ในเรื่องของตัวธุรกิจเดิมเองหรือธุรกิจหลักของเขาก็คือในเรื่องของตัวค่ากันกันหรือส่วนต่างปิโตรเคมีเนี่ยก็จะเห็นว่าไตรมาส4ก็ไม่ได้เป็นไตรมาสที่ดีนักนะคะทั้งค่ากันกันและส่วนต่างปิโตรเคมีเนี่ยก็ปรับลดลงนะคะคาดค่ากันกันรวมไม่รวมสต็อกเนี่ยลดลงเป็น6เหรียญนะคะจากงวดเดียวกันปีที่แล้วอยู่ที่ 8.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็เรามองว่าผลประกอบการที่แย่ลงในไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกในปี55นะคะโดยในปี55เนี่ยบริษัทก็มีแผนการใช้กำลังการกันเนี่ยเต็มที่นะคะไม่มีการปิดซ่อมบำรุงแล้วก็ในเรื่องของกำลังการผลิตใหม่ๆเนี่ยที่บริษัทได้ลงทุนไปเนี่ยก็จะเข้ามาเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เนี่ยได้2โครงการด้วยกันในครึ่งปีหลังปีนี้นะคะก็คือโครงการ Propylene Booster แล้วก็โครงการ TADE นะคะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้มาร์จิ้นค่อนข้างสูงนะคะก็ถือว่าจะเข้ามาช่วยผลักดันกำไรได้อีกตัวนึงอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเนี่ยปัจจุบันก็คือเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากอุปสงค์ของผู้ผลิตเนี่ยที่เริ่มกลับมาเดินเครื่องแล้วนะคะตรงนี้เราก็ยังแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็คืออยู่ที่6.10 บาทนะคะบนไพเปอร์บุ๊กที่ 1.5 เท่าค่ะจบในส่วนของพื้นฐานค่ะ